คอนดูอิตเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในซีซั่น19นี้นะครับโดยที่คอนดูอิตเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเพราะงั้นคอนดูอิตเนี่ยก็จะสามารถเปิดสปายบินสีฟ้าได้แล้วก็ทำให้ทั้งทีมสามารถคราฟแบนเนอร์ได้ถ้าถามว่าตัวนี้เก่งไหมผมมองว่าเฮ้ยเก่งเลยนะถ้าถามว่าตัวละครเป็นตัวละครแนวไหนก็เป็นตัวละครประมาณแนวสายซัพพอร์ตที่บูก็เก่งนะคืออย่างไลฟ์ไลน์นะมันต้องวางฮิวโดนแล้วก็ยืนให้โดนมันฮิวใช่ไหมแต่คอนดูอิตอะคือสกิลคิวของคอนดูอิตอะสามารถกดปุ๊บเลือกเพื่อนที่จะฮิวกรอได้1คนแล้วพอฮิวเพื่อนเนี่ยตัวเราก็จะได้ฮิวกรอเหมือนกันหรือว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเลยมันก็จะฮิวแค่ตัวเราเองโดยที่วิธีการทำงานของมันจะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงฮิวกรอกับช่วงที่กรอคงอยู่เราสามารถแยกได้ด้วยการดูไอคอนถ้าเป็นไอคอนกรอที่มีรูปสายฟ้าคือมันกำลังชาร์จอยู่อันนี้คือช่วงฮิวแล้วพอไม่มีสายฟ้าแล้วเนี่ยมันคือช่วงที่กรอคงอยู่แล้วพอหลังจากกรอนี้หายไปอ่ะกรอก็จะหายไปโดยที่สังเกตดีๆเนี่ยเวลาที่เราโดนดาเมจอ่ะมันจะไม่ฮิวคือสมมติว่าถ้าโดนดาเมจกรอก็จะไม่ขึ้นไม่เหมือนของวัสันที่ถึงแม้ว่าโดนยิงอยู่กรอก็จะเด้งขึ้นอันนี้เหมือนมันมีคูลดาวน์สักแป๊บนึงก่อนที่กรอจะเด้งขึ้นเพราะงั้นถ้าเราจะใช้เนี่ยเราควรใช้กับคนที่แบบสู้แบบเชิงๆหน่อยมันไม่สู้แบบดับเครื่องชนกระโดดใส่เงี้ยอันนี้ไม่เวิร์กและด้วยคูลดาวน์ที่นานคูลดาวน์22วิผมแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ให้เพื่อนก็ได้อย่างในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผ่านไฟเดอร์ผมกับเพื่อนผมอะกรอแบบมันขึ้นโชว์เลยเฮ้ยกรอแดงนะเว้ยคือเจ็บมากแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่กรอให้เขาสู้มาให้คนที่แบบได้สู้ในไฟจริงๆดีกว่าเงี้ยอย่างสถานการณ์นี้ผมกดให้ตัวเองแล้วความโกงความเจ๋งของมันอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันให้เพื่อนทะลุกำแพงได้ด้วยต่อมาสกิลพาสซีฟครับสกิลพาสซีฟของคอนดูอิตเนี่ยทำงานโดยการที่ถ้าเพื่อนอยู่ไกลเกินระยะนึงน่าจะประมาณ50เมตรมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เรามองที่ตัวเพื่อนและถ้าเราวิ่งหรือว่าเรามองเห็นเพื่อนอยู่ในจอเราเนี่ยตัวละครเราจะได้บัฟสปีดวิ่งไวขึ้นเพื่อวิ่งไปหาเพื่อนหรือจะวิ่งออกจากเพื่อนก็ได้แบบฉีกซ้ายฉีกขวาเงี้ยแล้วคำว่ามองเนี่ยเราไม่ต้องมองแบบเอาเป้าเอาครอสแฮร์ของเราเนี่ยไปวางที่ตัวเพื่อนนะคือขอแค่อยู่ในจอเงี้ยแค่นั้นก็พอละแล้วพอเราหยุดมองเพื่อนหรือหันไปทางอื่นเนี่ยปั๊บก็จะหายไปถามว่าเร็วขนาดไหนเร็วเกือบจะเท่าแต่พัฒนามองไปกระลอเลยนะคือเร็วลำคนเลยพอมาถึงจุดที่ใกล้ๆเพื่อนแล้วเนี่ยประมาณ40เมตรปั๊บก็จะหายไปโดยอัตโนมัติคือหลักการของสกิลพาสซีฟเนี่ยก็คือถ้ากดสกิลคิวไม่ถึงระยะเท่าไหร่ที่จะได้สกิลพาสซีฟแล้วก็อย่างสุดท้ายสกิลอันติเมทเป็นการยิงเหมือนกระป๋องที่ทำการสโลแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยโดยตอนที่ยิงไปเนี่ยกว่ามันจะเซตอัพหรือว่ากางเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรเลยส่วนดาเมจแค่10ดาเมจแล้วสำหรับใครที่แบบสงสัยว่ายิงขึ้นฟ้าแล้วมันจะเป็นยังไงแบบนี้ครับมันจะกระจายกว้างมากแต่มันก็ไร้ประโยชน์มากๆเช่นกันเพราะงั้นอย่าทำนะโดยมากสกิลนี้น่าจะได้ใช้กับการซื้อเวลามากกว่าไม่ได้สามารถเอาไปใช้กับการแบบไอ้บุกหรือว่าเล่นอะเกสซีฟได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเรายิงไปในโซนศัตรูเนี่ยศัตรูก็แค่เดินหลบแค่นั้นก็ได้หรือว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่เราสามารถบีบศัตรูเข้าไปในที่แคบๆได้จริงๆเนี่ยผมว่าเวิร์กอ้ออีกอย่างนึงที่ผมว่าดีก็คือเราสามารถใช้มันเป็นโคเปอร์ได้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้เวอร์วังเหมือนแบบอาร์คสตาร์แบบกว้างๆไม่ใช่อย่างนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับตัวนี้ก็คงจะเป็นการตามเพื่อนที่ไวเพราะงั้นแบบถ้าสำหรับคนที่ชอบเล่นปืนเคาะหรือว่าเล่นไกลๆเนี่ยเป็นตัวที่สามารถวิ่งไปตามเพื่อนได้ไวมากแล้วก็สกิลคิวอ่ะค่อนข้างจะทรงพลังเลยเปิดอัติไว้ซื้อเวลาเฉยซึ่งผมว่าพักๆอ่ะคนจะมองโบอัติแล้วก็วิ่งทะลุมาถ้าถามว่าตัวนี้จะติดเมตาไหมผมว่าเป็นไปได้เพราะสกิลคิวมันเก่งแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตและตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันเปิดสปายบินสีฟ้าได้ซึ่งมันการันตีแบตเตอรี่เม็ดชิดอะไรเงี้ยมันคุ้มที่จะเข้ามาในตี้อ่ะแล้วมันช่วยแบบทีมไฟได้ดีเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอดูเมตาอีกทีนึงแล้วกันก็นี่คือความคิดเห็นโดยรวมสำหรับผมครับแล้วก็เดี๋ยวมีเกมเพลย์คอนดูอิตแล้วก็ซีซั่นนี้ปืนแดงเกลื่อนมากครับเพราะว่าในแคปแพ็กเกจเนี่ยมันการันตีต่อปืนแดง1ชิ้นซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราไปเก็บแคปแพ็กเกจมันคุ้มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเก็บแคปแพ็กเกจก็แบบเอ้ยได้หมวกทองบ้างเกาะม่วงบ้างมันแบบเอ้ยเรามันรู้สึกเกลือแต่ถ้าปรับมาแบบนี้แคปแพ็กเกจอยู่ไหนผมก็คงวิ่งไปอยู่ตรงนั้นนะเอาล่ะไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าเสียไป1คิวเรียบร้อยกินเดินแล้วไม่นับไม่นับพันดาวเฮ้ยเดนซี่อะไรเหรอไม่เห็นมันโทรหรอฮะเห็นเดนซี่เหมือนกันเห็นเดนซี่เหมือนกันเดนซี่อะไรเหรอผมไม่ได้เสียงเสียงอะไรอ่ะเพื่อนเหรออ๋อหลอกก็แตกข้างหน้าเหรอท้าไปท้าข้างหน้าแล้วแตกสองตัวเลยหายแล้วไม่แบบทำไมมันยังมีเกาะอยู่วะในบ้านกลับเลยฮะไอ้อุ้งยนต์ก็เกาะแตกล้มหนึ่งแล้วว้ายโอ้ยแล้วผมไม่ล้มเลยครับมาต่อดิน้องใช่ชุบอยู่แม่ล่าง BHU ลงวะลงวะจับมาดิก็แตกล้มต่อดิรีชาร์จดิ้งชีลเอติอ๋อไอ้นั่นแหละไอ้นั่นเหรอนั่นน่าจะ
ไงบอกแล้วมาจังหวะเนี้ยนะเออมาจังหวะเติร์ดวุ้นแล้วโดนนะมันแบบมันเทคไฮเทคไฮเทคไฮทางแม่งดูโคตรยากเลยนี่โอ้อยู่นี่พอดีเลยหลังมาปีนปีน140ดูมึงเหรอตายตายโอ้โหดูชื่อดูชื่อดูชื่อปีนหรอก็แตกเฮียจริงด้วยเป็นไงประสบการณ์สตรีมสไนเปอร์นี่ไอ้ย่าของจริงว่ะไอ้ย่าที่คุณบอกเลยว่าจริงด้วยตกลงมันใช่ไหมแต่เปลี่ยนชื่อร้อยออยแทนรอบนี้ใช่ใช่บอกแล้วไม่ชนตรงๆกลัวแพ้คนที่มาขโมยเก่งไหนบ้านกูอ่ะคนนี้แหละเป็นสต็อกเกอร์เอาไปโดนฟันจอยสต็อกเกอร์เราก็ตั้งแนวๆนั่นน่ะไอ้ย่าลูกจิตลูกจิตอ่ะเจอบอดี้การ์ดกูล่อไปไงบอดี้การ์ดกูโขดซะด้วยอันนี้เพิ่มเติมนะครับคือสตรีมสไนเปอร์ผมไม่โอเคนะคือไม่มีใครโอเคละเพราะงั้นอย่าทำนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าผมแบบแฮปปี้แบบขำๆกันเอ้ยมันไม่ขำเว้ยบางทีเพราะงั้นอย่าทำนะขอร้องขอบคุณครับผมไปสำรวจอวกาศมันเนี่ยสไลด์ยิงกันในเทเลอร์มาดิทำไมในเทเลอร์มันยิงพีคิปเปอร์โดนทุกนัดเลยวะไอ้คนที่โดนยิงมันเซตฉากให้โดนยิงเหรอหรือไม่ก็ผู้พนาเปิดไอ้บอดไงแตกจะโดนตบจริงโอ้ยนี่ก็ยังไม่โดนใครเลยเหรอเออจากานาโดนยิงหลังเออนึกอยากเข้าสุดโอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอช่วยเปิดช่วยเปิดช่วยมีขวากับตรงนี้สองตัวไปนิดหน่อยไปนิดมันโดนยิงหลังแล้วมันโดนยิงหลังละมีช็อปแบบเพื่อนหงไว้เฮ้ยรอดมันจะคิวเลยวะนี่อันนี้ไปกูสับอันใหม่ทำไมเนี่ยหมดละเมื่อไหร่จะปรับให้ไอ้ผลไม้ชุบปูนปูนี่มันสามารถกดกินได้ทีเดียวโฟร์ทไนท์เลยนะตรงนั้นโฟร์ทไนท์เลยนะว้าวดูตัวมันหน้าตะลิงเลยมันยิงกระแพงวะเป่งเลยคนขุดแร่คนขุดแร่ขุดแร่คุยไคเบอร์คุยไคเบอร์นะกำลังนายไปข้างหน้าครับกระไดเต็มเลยอยู่ตรงกระไดเต็มเลยมีคนแอบแซบอยู่ใต้บ้านด้วยไม่นี่แซบไปดิแซบไปดิเฮ้ยนี่หลังมาโอ้ยรอดไปนะเพื่อนเฮ้ยน่าจะรู้ไปดันแล้วช่วยเขาก่อนโอ้ระเบิดได้เราได้พื้นที่เพิ่มมีก็ได้มีคนอาผมคุมบ้านครับมาดูประตูหลังไหมโอ้โหลูกบอลมาแล้วอ๋อชิทโดนยิงได้ยังไงวะโอ้ยเจอแบบโอ้ยเพื่อนใส่ผมด้วยโดนยิงข้างอ่ะไม่ได้ตีวิครับมาเราโดนลุมนะหลบอยู่ห้องนั้นรู้อยู่พร้อมแล้วเต็มแล้วพร้อมสู้แล้วพร้อมอยู่แต่มึงจะโดนหลังมั้ยน่ะไอ้ปังนัวอย่าปังนัวเฮ้ยมันตามเข้าไปกระปุกแม่งไอ้ข้างใน2ตัวแต่เย็ดไปช่วยเพื่อนดีกว่าเฮ้ยกูทางหลังไปช่วยคนไปผมพุ่งไปช่วยคนไปไปเลยหลบได้หลังโล่ไว้มาแล้วซับกอซับกอที่เหมือนเราของนี่ไม่ได้ชุบเลยเออโอ้ยที่ถ่ายมาแล้วสับเลยก็แตกล้มหนึ่งไอ้ตีแชมป์ประตูว้าวระเบิดปะร้อยหนึ่งนมผมโอ้เลย40ตรงนี้โอเคตัวท้ายชุบผมหน่อยแบงก์ตัวไหนอ่ะขอเติมกล่องก่อนนะกลางให้เอาชัวร์ทำไมตีฝั่งโอเคผมเปิดไอ้เหี้ยมองดีๆเติมเลยเพื่อนเติมเลยแม่ตับเลยเอ้าผมอาจจะชุบแม่ผมแม่ประตูมันเปิดผมชื่อบอกหมดคิวแรก
จำตอนที่อ่านแพชโน้ตกันได้ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเราใส่เกาะม่วงแล้วเราตายล่ะเราแบบเราปาระเบิดใส่ตัวเองตายอ่ะเราสามารถปั๊มเกาะได้หรือเปล่าหรือว่าเราตายด้วยเกาะม่วงแล้วก็เพื่อนหยิบแบนเนอร์เราไปแล้วเราก็เอาไปชุบอ่ะมันฟาร์มเกาะม่วงได้ไหมนะสรุปก็คือได้ครับ อะไรวะเนี่ยสามตัวต้นเกมโอ้สบายสบายเออแต่ก่อนเล่นฟิวแต่ชุบชัวเฮ้ยเกาะม่วงจริงไอ้ยัยที่เกาแต่คือเขาแค่เป็นคนเจอเกาะใหญ่เกาะเดียวอ่ะก็คือคุ้มเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโคตรเนี่ยเฮ้ยคนจริงด้วยมีแตกซะเกาะม่วงมีอยู่ไหนแล้วไม่รู้แอชเกาะม่วงเฮ้ยเสียงอยู่แถวเนี้ยฮะอ๋อเพื่อนนี่หว่าเอ๊ะเพื่อนคาตาลิสนี่88เอเซอร์แอสแครกมาดิวัดดิโกเบบี้เฮ้ยทิปข้างหลังเอาไปนี่กันที่ใหม่อ่ะที่ใหม่กันก็ได้ที่ใหม่กันที่ใหม่กันลงมาระบบเล่นไม่ได้หรอไม่อยู่ชั้นไหนมันอยู่ชั้นบนนั่นแหละฮะอยู่บนสุดเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นข้างหลังก่อนนะขึ้นต่อไปไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมันซิปมามีเอลตาสุดเท่บนนี้เริ่มอยู่บนเลยบนหัวเลยทำไงอ่ะปีนไปก็เฮ้ยปีนออกตรงนี้เออโอ้ยหลังเฉยเลยดอบมันหมุนรอบตัวเราเลยอ่ะโดนตามมาด้วยโอ้ยไม่ใช่เกาะใครนะก็ผมเฮ้ยมึงจะตายแล้วโอเคมันก็แตกจะล้มหุ่นรถนี่ระวังแล้วแล้วก็แล้วตะลิงเออตัวหุ่นนี้กลับมาอยู่หลังเดี๋ยวเราจะแล้วตัวหุ่นตรงนี้อีวิวก่อนอีวิวก่อนได้มันเดี๋ยวตัวเดียวโอ้ยโดนช็อตหุ่นสลิงขึ้นไปหุ่นตะลิงขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนสุดเอ้าทำไมเล่นสิไม่เป็นเหรอวะเฮ้ยตรงนี้เลยนี่ทำอยู่ระเบิดสูตรด้วย3 2 1ขอยิงดีๆนะยิงคนละตัวกันอืมอ้าวไปกล่องไปแล้วมันฮิวอยู่พอดีผมก็ยิงเลยโว้โว้เป็นกล่องแตกว้าวใช่อ๋อมันไม่ได้แบบขวาระวังเฮ้ยผมรู้ว่ามันจะแบบว่าเกาะมันจะแบบขึ้นปรึ้ง3บาเลยอ๋อมันขึ้นไม่ได้ขึ้นเออไม่งั้นมันก็แต่มันมีผลเลยนะประเด็นอ่ะเออจริงก็ใช้กามไปก็ถือว่าดีอ่ะอยู่เรื่อยๆโอ้ยโดนยิงล้มอีกแล้วไอ้เหี้ยไปอยู่นี่เลยที่ท้ายอ่ะก็อยู่นานอยู่แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ถาวรงั้นต้องปั๊มอยู่ดีมีซ้ายสุดอ่ะโอ้ยเห็นแล้วเออตัวนี้ใกล้สุดเลยเนี่ยว้าวเฉียวหัวชีเฉียวหัวชีเฉียวหัวชื่อคนจีนชื่อคนจีนนาทีเดียวบินตีสี่ก่อนบ้วงก่อนแตกหน้าก็แหละก่อนก็แหละมาดูดิมาดูดิเอาเลยสั้นเอาเลยสั้นอ๋อมันก็ชื่อสามประยางบินไหมบินไหมวิ่งเอาก็ได้มั้งมีตัวนึงใกล้ๆนี่อ๋อเข้าไปละโอ้ยอ๋อโบทอนดักมันอีกแล้วเหรอกินใหม่ก็หลังถังเสร็จแล้วพอแตกเสร็จแล้วต้นเฮ้ยมีตัวข้างบนแย่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นตีเดียวกันตีเดียวกันเฮ้ยตีหายแล้วเอาไอ้ตัวใกล้ให้ตายเนี่ยชิวเลยถ้าไม่ได้จริงเราเดินอ้อมขวาก็ได้นี่มาดีถ้ามันเดินขึ้นไปเราก็ต้องเห็นบ่วะเดินขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นไปแล้วไม่อ้อมขวาดูดีทุกท่าเด็ดขาดทุกมุมมอง
Moving is a good idea. มันต้องมีบ้านพระเอกยินแล้วครับกักกักกักเฟดแปดแปดเฟดเจ็บมากอยู่นั่นแหละไม่มาดิพี่ชายหลังได้มั้งอยู่หลังหินเลยฮะกำลังดันมาแล้วสีแดงน่าจะเขียวกว่าหน่อยเหลือตัวสุดท้ายโอ้ยวิแมนเล่นวิแมนด้วยไม่ไหวแล้วจะตายแล้วที่ปอลเลอร์มันไม่ได้เล่นมีเกาะโมงตรงนั้นมีแบบไอ้เนี่ยมันมาแล้วไอ้เนี่ยนี่นอตายแหน่คนใจร้ายมีปืนใหญ่ดีกว่าไม่มีดีกว่า19นัดเฮ้ยมีแม็กไลม่วงด้วยว่ะเฮ้ยอ๋อน่าจะศพมันตายพอดีโอ้ยไม่โดนเลยตรงกลางเหรอบอกประตูไปได้ตายขอบคุณครับไอ้ก้อนโบรมันแอบแซบอยู่ข้างนอกไม่โดนหลังยิงแต่ไอ้ตัวหลังอะตัวหลังน็อกอยู่นี่อยู่นี่ตัวหน้าชั้นอยู่หน้าชั้นอยู่หน้าชั้นบินบินวอล์กบินวอล์กไปไหนพี่ชายอุ้ยNice. ตัวมันยังกระพริบอยู่เลยประเทศไหนวะเนี่ยคุณนางตัวคุณนางอ่ะไม่รู้น่าจะไม่รู้น่าจะเอหน้าไปทางเอเชียเพื่อนอยู่เดี๋ยวคือหน้าทำให้คุณนึกถึงโคดีโดอ่ะคือถ้าน้องปล่อยผมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้รวบผมแล้วมันดูแบบไม่ชินคนหรอกจะเรียกว่าไงดีพูดตรงๆคือหน้าบานฟากายตัวเอกตัวฟากาย6อ่ะทำไมตรงผมแบบเนี้ยมีนะใช่ไหมเฮ้ย1โอเคไปขวาแล้ว Yes sir ตีใหม่นะมีตีใหม่อันซ้ายไปนะมันนี่เฮลตี้เข้าไว้อย่าเพิ่งลงไปเอาซ้ายก่อนโอเคเอาใคร 90% อ่ะโอ้เฮ้ยหน้าผมไปไม่ได้เพื่อนเล่นซ้ายกันอยู่เล่นซ้ายกันอยู่ Oh noโอ้โหลมลมลมอาจจะเป็นที่เดียวกันก็ได้อีกตัวเป็นบัตรหาวแมงนะเฮ้ยเล่นโอ้โหอยู่นู่นลงยังอ่ะไม่ถึงใช่ปะชอบไปถึงปะชอบไม่ถึงฮะได้เอาได้เออผมมาแล้วอยู่ในบ้านผ่านเพจปะเมื่อกี้ผมจะปักใช้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้ดูปาเอาของว้าวมันแอบเพื่อนแกกระโอ้โหอุ้ยตายแล้วเหรอตายแล้วสามนัดใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะมีสามชุดเลยสองนัดอะไรอ่ะนั่นยังร้อยยี่สิบร้อยกว่านัดอุ้ยเยอะขนาดเลยเหรอโอ้โหโอ้ยวันนี้มันแม็กหน้าได้เก้าถึง12ถ้ารีโหลดมันมีสองอัพอะกะโลกับรีโหลดเร็วอะพร้อมแล้วครับพร้อมจะดันไปหาตัวที่โพเทคเอาผมครับอุ้ยมันเลงแบบละเมียดละไมเลยอ่ะไอ้ห่ามาร์คบายแวนเทจโอเคดังเหรอเอานี่ก่อนปะได้ดันแล้วปฏิเสธไม่กลางยิงได้ปฏิกลางซ้ายน้องไอ้หนองตัวไปซ้ายหนองโอ้จะดันไหนบอก50ดาเมจป่ะไม่มียาใหญ่กับแบตอ๋อน่าจะยิงโดนเท้าไม่มียาใหญ่เหรอเดี๋ยวผมดรอปไป2ผมมี6โอ้โหยาใหญ่6โอ้อ๋อยาเอาหมดแล้วทุกอย่างอ่ะผมบินไปเหยียบหัวมันนะไม่เพื่อนบินไปก่อนเลยได้ไปเลยรับทราบละอยู่สายใกล้ด้วยโอ้ยสมเพศเอมมิ่งตัวเองว่ะโอ้ยต่อยเพื่อนแต่มันตีแมสซีฟ2อันให้หนักๆแจ๊กเยอะเตอร์ตี้ยังไงเฮ้ยสลามัดโปภาษาอะไรวะครับสลามัดอ่ะสลามัดนี่มันคุ้นๆเว้ยสลามัดดาตังอ่ะสลามัดดาตังอ่ะที่ไหนหน้าแถวนี้เลย
อินโดหรือเปล่าคุณตังเดี๋ยวนะฟิลิปปินส์หรือเปล่าไม่รู้ว่ะแถวนี้แหละคุณตังฟิลิปปินส์ใช่เหรอไม่ใช่คนฟิลิปปินส์เหรอหรือว่าหมายถึงว่าที่ผมพูดเป็นฟิลิปปินส์ไม่ผมบอกปูตังอ่ะเอาปูตังก็ได้ฟิลิปปินส์นี่จะตอบตามมาลายูมันก็ตังอีนาเลยปูตังอีนาอยู่แต่ไม่อยากพูดคำเต็มๆมาเนี่ยปูตังอีนาโม่คนนั้นจากเนี่ยตายโยตายโยกาโก้คือก้อนหนึ่งคือฟิลิปปินส์จริงๆใช่ไหมเนี่ยเรื่องการแชทแชทก็จะปั่นหรือเปล่าเออนั่นดีคนภาคฟิลิปปินส์โอเคเฮ้ยดีว่ะมันงั้นมันต้องมีไวท์ไลน์ปูตังอีนาม ึงต้องหาอะไรกลมๆต่ออามามาวางข้างๆอ่ะเพื่อนเขียนว่าเกี่ยวดิมันไม่ได้ดูดิมันไม่สนหรอกมันแค่มีกลมๆต่ออันมันก็ใช้ได้แล้วแล้วไม่ยิงจริงไม่ได้แล้วไหนบังจริงเนาะมาดูใกล้ๆแล้วเนาะมาเนี่ยมันน่าจะปากอะไรไปคล้องซิปไลน์ได้เนาะคนอยู่ไหนวะไปซีโตแล้วกันทำไมผมไม่ยินคุณพูดอย่างนี้ผมได้ยินคือเป็นชีโต๊ดตลอดเลยอ่ะเออชีโต๊ดชีโต๊ดทำไมมึงใหญ่ชีโต๊ดกูนั่งอ่ะชีโต๊ดก็คืออะไรวะชีโต๊ดก็คือทำมือแบบว่าทำมือแบบนารูโตะแล้วก็เอาทิ่มตูดอ่ะนี่ทิ่มตูดเลยเฮ้ยเกมจะรอสัตวัตอะเคยได้ยินเปล่าคนไหนนั่นน่ะโล่มีโล่คนอยู่อ่ะเฮ้ยเอาไงเพื่อนผมยิงครับไม่ได้อ่ะกูมีสลิงเต้นเนี้ยพร้อมเลยอ่ะไอชั้น2มันไม่ได้ไปได้ไปได้ตอนนี้ไปได้มันเดินหนีละ2ตี2ตีแต่เอาจริงผมว่าอยู่นี่ดีกว่านะเฮ้ยมันนัวกันละไปเถอะไปดีนะใช้โควต้า3ทีพอดีเงามันยืนยิงกันหมดแถวเนี้ยได้ดูฝั่งนี้ให้อ๋อยิงไม่โดนเลยบาจะตายลงไปจะตายไม่ได้เปิดปะเฮ้ยน็อกโคตรฟรีข้างบนน่ะจริงโคตรฟรีจริงเฮ้ยเขาลงมาแล้วเพื่อนอุ้ยเบสแล้วน่ะนั่นนี่ไอ้เหี้ยผมเห็นกูนางลงไปตายแล้วแล้วมันจะยิงผมมาไม่นี่โอ้ยมันว่ะฟรีแบบไม่รู้จะฟรีไงจริงโคตรเย่ไอ้เหี้ยมีพูดจริงๆมีพูดจริงๆจี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 จ